สวัสดีครับพบกับอาจารย์ป๋องปิงปองไทยบ้านนะครับก็อยู่ตรงนี้นะครับอย่างที่อาจารย์ป๋องจะเปลี่ยนฟิลการตีใหม่นะครับนี่เลยดับเบิลแฮปปี้เนทนะครับได้มานะครับเป็นมือสองนะครับก็เอามาลองฝึกดูก่อนนะครับเพราะว่าไม่ที่ผ่านมาครึ่งชีวิตนี้ไม่เคยได้ใช้ยางจีนเลยนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นสีแดงนะครับตามสเปคชีตตรงยางนี้เลยครับความหนา 2.1 มิลความนิ่มความแข็งอยู่ที่37องศานะครับข้อนี้คือรหัสของเขานะครับรหัสของเขานะครับเป็นโค้ดนะครับเป็นโค้ดเป็นรหัสก็มีฟองน้ำขาดหน่อยนึงครับเป็นยางมือ2ครับ นี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งสีดำนะครับสีดำก็ 2.1 เหมือนกันนะครับแต่ว่าความแข็งอยู่ที่40องศานะครับมาดูหน้ายางเขาหน้ายางของเขาก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาคลีนซิ่งกันนะครับส่วนสีแดงก็หน้ายางก็เงาๆสดใสนะครับก็ผู้ขายนะครับก็ให้อะไรอะให้ซองปกยางมาด้วยนะครับอันนี้คือผลิต2020นะครับสีแดงแต่สีดำนี่2022ครับเบื้องต้นนะครับจันป๋องก็จะเปลี่ยนจากดิกนิกนะครับดิกนิกสูตร94นะครับกับดิกนิกสูตร94 2ข้างพูดง่ายๆครับก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนมาตีอย่างจีนดูแบ็คแฮนด์37องศาโฟร์แฮนด์40องศานะค่อยๆปรับไปก่อนนะครับคำๆดูก่อนโอเคเบื้องต้นก็จะเปลี่ยนยางนะครับก็เดี๋ยวแกะยางดิกนิกแล้วก็ลอกกาวนะครับส่งต่อให้กับพี่ท่านหนึ่งนะครับนี่ก็มีรอยขาดหน่อยหนึ่งนะครับแต่หน้ายางสดใสนะครับเพราะอาจารย์ป๋องไม่ค่อยได้สอนไม่ได้ว่าไปย้อมมงย้อมแมวนะครับไม่ค่อยได้ซ้อมครับดิกนิกนะครับลอกกาวเรียบร้อยสองข้างนะสีดำสีแดงก็เรียบร้อยเนี่ยเนี่ยแล้วก็เราก็ไปแก้ปัญหาอย่างจีนคู่นี้มาแล้วสีแดงของเราก็ลอกมาแล้วเลอะเทอะเลยนะครับสีน้ำเงินก็ลอกแล้วก็เลอะเทอะนะครับแล้วก็จะวิธีการแก้ของยันป๋องก็คือทากาวขาวทับก่อนนะครับแล้วก็ให้ลอกออกทีหนึ่งก็ลำบากอยู่ครับสกรีนก็จะจางออกไปหน่อยหนึ่งครับหลังจากที่ลอกแล้วนะครับโฟกัสไม่ติดเลยเออติดละโฟกัสรหัสไม่ติดเลยโอเค 2.1 40องศาก็เดี๋ยวเราใช้น้ำยาฟาโก้ตัวนี้นะครับตัวPlatinum นะครับ Speed Effect Booster นะครับ Falco นะครับเขาบอกว่าอายุประมาณ3เดือนใช้งานเกี่ยวกับทาน้ำยาบูททั้ง4แผ่นนี้เลยนะครับจะทาแบบโดยที่ไม่มีการทากาวรองพื้นนะครับเรียกว่าบูทสดเพื่อนท่านหนึ่งบอกบูทสดนะครับก็ทาไปอย่างนี้เลยทาโดนฟองน้ำโดยตรงเลยครับไม่ต้องผ่านกาวผ่านอะไรนะครับแต่คลิปก่อนหน้านี้ก็คือจะมีการทากาวก่อนแล้วก็ค่อยทาน้ำยาบูทนะครับ
ทาเสร็จแล้วก็จะเก็บนะครับก็มาต่อด้วยยางจีนเลยนะครับเฮอริเคนดับเบิลเฮเวทเฮอริเคน3 Neo Nation บูสปองและออเรนจ์สปองทิ้งไว้1คืนเหมือนกันนะครับ2แผ่นนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปรอที่บูทแห้งเสร็จแล้วเราก็ติดยางจีนคู่นี้ใส่ไม้จะเป็นไม้อะไรเดี๋ยวไปดูกันนะครับแล้วก็ส่วนดิคนิคก็จะส่งต่อให้พี่ป้อมนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนที่แปะยางใส่ไม้กันเลยครับก็จะเป็นการทดลองนะครับไม้ฟานเจิ้นตรงกับยางที่เป็นยางจีนนะครับโฟร์แฮนด์นี่เป็น40องศานะครับแล้วก็แบ็คแฮนด์เป็น37องศานะครับก็เป็นการลองใช้ยางจีน2ข้างครั้งแรกนะครับก็คลิปก่อนหน้านี้อาจจะเป็นยางจีนด้านโฟร์แฮนด์หมาหลงนะครับอันนี้คือแต่คลิปนี้จะเป็นการทดลองก่อนที่จะไปใช้ยางหมาหลงตัวนั้นนะครับนี่เป็นยางเนชั่นที่ใช้มาก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าเพิ่งได้เอามาตัดต่อคลิปลงให้เพื่อนๆได้ชมนะครับก็ขอบคุณน้องมุกนะครับที่มาเป็นเพื่อนในการทดสอบทดลองยางจีนนะครับในการตีเกมครั้งนี้นะครับเสร็จจากพี่มุกแล้วก็จะเป็นพี่เจนะครับที่มาช่วยอาจารย์ป๋องทดลองนะครับเดี๋ยวจะเล่าไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะสรุปให้เพื่อนๆฟังว่ายางจีนเนี่ยมาทำงานยังไงนะครับก็จากที่ใช้ยางจีนทั้งสองท่านะครับปัญหาก่อนเลยนะครับพูดถึงปัญหาคือน้ำหนักของยางนะครับจะทำให้อุปสรรคในการเล่นนะครับตีต่อเนื่องเนี่ยลดลงนะครับสำหรับผมนะครับเพราะว่ายังไม่เคยชินน้ำหนักยางจีนกับไม้ชุดนี้นะครับแต่เมื่อก่อนดิคนิคก็ถือว่าหนักแล้วตอนนี้ก็หนักเพิ่มขึ้นมาหน่อยนึงครับรวมถึงสปีดของยางเนี่ยจะไม่เท่ากับยางที่เป็นเทนชันยางยุโรปยางเยอรมันยางจีนนะครับเอ้ยไม่ใช่ยางญี่ปุ่นนะครับจะเทนชันเขาจะไม่เท่านะครับก็จะอาศัยการเสียดสีนะครับจะไม่ตีอัดเข้าไปถึงแกนไม้นะครับแต่จะตีเสียดสีผ่านลูกนะครับวิธีการแก้ไขตรงนี้นะครับก็คือตีผ่านไปเลยนะครับก็คือจิกลูกผ่านไปเลยนะครับถ้าไปตีอัดกระแทกเหมือนลูกตบนะครับมันจะสปีดน้อยมากนะครับแต่ถ้าตีสปินนะครับลูกจะวิ่งเร็วแล้วก็ลูกมุดนะครับพอมีสปินสูงนะครับอันนี้วิธีแก้ไขนะครับประโยชน์ของยางจีนก็คือนะครับคุณภาพของความสปินแล้วก็ความ
กระดอนของฟองน้ำของเขาเนี่ยมีระยะยาวกว่ายางญี่ปุ่นหรือยางยุโรปนะครับเพราะยางญี่ปุ่นหรือยางยุโรปเนี่ยประมาณเดือน2เดือนเนี่ยหน้ายางความเป็นสปินของเขาก็จะลดลงนะครับรวมถึงความเด้งนะครับก็จะลดลงด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นยางจีนเนี่ยสปินเนี่ยเป็นยางที่จิกสปินใช้งานได้คุณภาพไม่ลดลงนะครับ performance ไม่ลดลงนะครับอันนี้คือประโยชน์ของเขานะครับแต่ข้อด้อยของเขาคือเรื่องของสปีดนะครับเรื่องของสปีดแล้วก็น้ำหนักยางนะครับก็เพื่อนๆลองคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันก็ได้นะครับสำหรับอาจารย์ป๋องก็จะแนะนำประมาณนี้นะครับหรือว่ายังไงก็ลองคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันก็ได้ว่าเป็นยังไงนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้โจเพียงนี้ก่อนครับผมอาจารย์ป๋องปิงปองไทยบ้านนะครับขอบคุณที่ติดตามช่องปองไทยบ้านครับสวัสดีครับ ไปทำนากับยายเมียนมาขี่เงียนก็ลงเงียนไปนำเสียมเงียนติดโตเป็นประจำเอาเกียร์ไปนำแล้วเพื่อไปใช้ต้มเงียนเงียนเมียนเขามากินต้มเงียนมาขี่เงียนมันมาวนมาเวียนเสียมเงียนเมียนมันทำแม่ไม่เงียนให้มันอาเจียนออกมาเป็นต้มเงียน